้าวคลิปนี้นะครับพอดีมีคำถามที่มันจริงๆมันซ้ำๆกันมานะแต่เวลาตอบหลายคนมันก็เหมือนแบบเอ๊ะคำถามนี้แสดงว่าเจอกันประจำนะเจอกันแบบบ่อยนะครับก็เลยแบบเอ้ยท่านอัดคลิปตอบคำถามแล้วเดี๋ยวเราเอามาโพสต์ดีกว่าจะได้แบบเก็บไว้ถ้าใครเข้ามาดูได้ดูได้เดี๋ยวตามลุงช่างมาดูว่าไอ้คำถามที่ลุงช่างบอกเนี่ยตรงกับปัญหาของเราบ้างเปล่าฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับลุงช่างคะห้องน้ำอยู่ที่ต่ำฝนตกส้นเต็มตลอดเลยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะห้องน้ำอยู่ที่ต่ำฝนตกส้วมเต็มตลอดคือมักจะเกิดตอนหน้าฝนอ่ะแล้วเรามักจะเข้าใจปัญหาตัวนี้ผิดลุงช่างเขียนให้ดูใหม่มาดูลองไล่ปัญหาการไล่ปัญหาการที่ดินนะครับมีบ้านเอาละเรามีบ้านบ้านละไม่รู้ละปั๊บเอาชั้นล่างแล้วกันชั้นล่างเราอยู่นี่ต่ำต่ำต่ำเลยนะเอาต่ำต่ำที่คุณบอกต่ำมีถนนอยู่นี่นะมีถนนอยู่นี่แน่นอนครับถนนก็จะมีท่อระบายน้ำสาธารณะอยู่นี่ห้องน้ำคุณอยู่นี่ปั๊บปั๊บเขียนถูกวันเนี้ยโอ้เขียนชักไม่ค่อยถูกแล้วเนี่ยชักโคกชักโคกเอาละอ่ะชักโคกอยู่เนี่ยปกติคือไงครับคุณก็มีมานี่ถูกไหมเสร็จแล้วลงอะไรครับเนี่ยถังแซดถังแซดลงถังแซดเสร็จแล้วก็ถังแซดก็จะมีน้ำระบายออกมาเอางี้ก่อนนะของหลักการของมันก็คืออะไรครับระบายลงนี่ลงนี่น้ำล้นออกนี่มี2ทางเลือกถ้าบ้านคุณเนี่ยเป็นบ่อซึมมันก็จะมีบ่อซึมเป็นปอกน้ำไอ้นี่ก็มาเข้านี่ขังน้ำไว้แล้วก็ให้น้ำซึมออก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 อันนี้อธิบายอันแรกก่อนหน้าฝนหน้าฝนนะครับแล้วบ้านคุณต่ำหมายความว่าอะไรครับมันหน้าฝนระดับน้ำใต้ดินจะสูงและยิ่งบ้านคุณต่ำตีซะว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมาเต็มตรงนี้เลยละกันมาเต็มระดับนี้เลยน้ำใต้ดินเนี่ยเต็มไปเลยและไอ้ระบบเราเนี่ยคืออะไรครับมันต้องระบายน้ำออกแต่พอมีน้ำใต้ดินมายันไว้มันก็จะสวนกลับอยู่เงี้ยน้ำที่คุณเคยระบายออกได้มันออกไม่ได้นะครับมันก็จะยันเข้ามานี่เลยนะครับยันเข้ามาน้ำก็จะยันเข้ามาจนถึงตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เต็มไปหมดเลยนึกภาพออกไหมมันยันปลายท่อที่คุณจะระบายลงเนี่ยขยับเห็นไหมมันยันปลายท่อเนี่ยพอคุณจะระบายกดชักโครกใหม่เนี่ยมันเดิมมันเป็นอากาศมันต้องลงได้แบบพรวดลงมาเลยมันมีน้ำยันอยู่คุณก็บอกไม่ลงแล้วท่วมเต็มนะครับบางทีเต็มตรงเนี้ยน้ำอาจจะไม่ได้เต็มตรงนี้ย้อนขึ้นมาหรอกเพราะว่ามันบล็อกอากาศตั้งแต่ตรงนี้ละอากาศมันบล็อกไปหมดละมันก็เลยกดไม่ลงคุณก็บอกเนี่ยตายแล้วส้วมเต็มอีกแล้วแล้วคุณก็ทำไงครับเรียกรถมาสูบตรงนี้ออกแน่นอนครับพอคุณสูบออกมันก็ลงแต่พอแป๊บเดียวล่ะครับใช้ไป 2-3 วันมันก็เต็มอีกแล้วเพราะนั้นสาเหตุจริงๆของมันคือน้ำระบายออกไม่ได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาแหละนะครับกับอีกแบบนึงถ้าคุณไม่มีส้วมซึมสมมติว่าบ้านนี้เป็นสมัยใหม่ละมีถังแซดแต่ไม่ต้องใช้ท่วมซึมละก็ท่อนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวของช่างขอลบตรงนี้ก่อนอย่าเขียนใหม่เอาละคุณมีเหมือนเดิมมีท่อเข้าเหมือนเดิมมีท่อออกแล้วมันระบายนี่เลยเห็นไหมมันระบายสาธารณะเลยเหมือนกันครับเวลาหน้าฝนเนี่ยเวลาหน้าร้อนหน้าหนาวอะไรเนี่ยน้ำตรงเนี้ยแห้งอาจจะอยู่แถวๆนี้น้ำคุณระบายมาก็ไม่มีปัญหามันก็ลงนี่แล้วก็ระบายไปตามสาธารณะจบพอหน้าฝนนะครับน้ำตรงนี้มักจะเต็มถึงนี้เลยพอเต็มก็เช่นเดียวกันครับมันก็บล็อกย้อนกลับมานะครับทำให้น้ำในถังแซดเนี่ยที่ต้องการระบายออกเนี่ยออกไม่ได้พอออกไม่ได้แน่นอนมันก็มาบล็อกตรงนี้อีกเหมือนเดิมเลยเกิดเหตุการณ์เดิมเลยคุณก็ระวยวายว่าส้วมเต็มนะครับวิธีที่ลุงช่างอยากให้คุณดูก่อนเลยนะคุณไปเช็คท่อที่ออกจากถังแซดไปทางระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งอาจจะมีบ่อพักเป็นช่วงๆอยู่ส่วนมากจะอยู่ข้างรั้วบ้านคุณเนี่ยไปเคลียร์ตรงนี้เลยครับว่ามันระบายได้ไหมเกือบทุกเคสที่ลุงช่างให้ไปเช็คก็คือไปเกิดว่าเรามีเศษขยะเศษอะไรไปค้างตรงนี้แล้วทำให้การระบายน้ำตรงนี้ไม่ดีถ้าคุณเคลียร์น้ำตรงนี้ออกได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาไม่ใช่สูบซ่วมนะครับวิธีการแก้ปัญหาคือไปหาทางทำให้น้ำระบายออกให้ได้
นะครับเพราะนั้นจริงๆไม่เกี่ยวกับที่มันต่ำหรอกแต่ถ้าพอดีที่คุณต่ำเนี่ยไอ้ท่อพวกนี้มันก็เลยต่ำโอกาสที่มันจะไปโผล่ที่ทางสาธารณะต่ำๆก้นท่อเนี่ยก็มีสูงถ้าเทียบกับบ้านที่เขาอยู่สูงกว่านะครับบ้านเขายกสูงกว่าท่อทั้งหมดก็ยกสูงกว่าที่ข้างในเขาก็สูงกว่านะครับเพราะนั้นท่อเขาก็ออกมาสูงก็โอกาสที่จะตันก็น้อยกว่าบ้านคุณนะประมาณนี้ครับ